บ่อนเพียบแบบเพียบเลยยอดเลยนะเคยเห็นวันนี้มาเพียบอย่างนี้อันนี้คือปลาอะไรอ่ะปลาช่อนค่ะปลาช่อนเอาไปทำอะไรเอามาย่างลมควันค่ะย่างลมควันวันนี้ทำเท่าไหร่วันนี้ทำ800กิโลค่ะ800กิโลโอ้โห800เยอะมากวันนี้เราจะมีการทำต้มโค้งให้ทานกันด้วยต้มโค้งโอ้ยงั้นวันนี้เราขอดูวิธีการทำปลาช่อนย่างลมควันว่าเขาทำยังไงครับไปบุกเลยได้ไหมครับไปเลยขอไปดูเลยนะขั้นตอนแรกคือการแล่เลยค่ะแล่เลยดึงมาพลังพิเศษอ้าวไม่ใช่อ้ามดุลน้ามาครับข้ามาเลยวันนี้ขอบคุณครับกำลังแล่ปลากันเลยนะสดชื่นไหมสดชื่นสองสามตัวโลเราต้องคัดไซส์ให้มันได้เท่านี้มาใช่ค่ะไซส์นี้จะเป็นไซส์ยอดนิยมเลยอ๋อตอนต่อไปก็จะเอามาล้างน้ำสะอาด1ครั้งแล้วก็ขอดเกล็ดล้างเสร็จขอดเกล็ดให้เรียบร้อยขอดเกล็ดแล้วก็เอามาแล่แล้วก็มาล้างทำความสะอาดอีกครั้งนึงควักไส้ออกอย่างเงี้ยเนี่ยพอล้าง3น้ำเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็นำมาเรียงเอาไว้เรียงรออะไรรอการตากเขาเรียกว่าอะไรตรงนี้โรงตากปลาย่างอ่ะแล้วอย่างนี้ทำอะไรปลาเอาปลาขึ้นลูกค่ะขึ้นลูกขึ้นแดดแห้งหน่อยเขาว่าขึ้นลูกขึ้นไหมใช่เขาไม่ได้วางเฉยๆเขาจะมีกึ๊บ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 ให้มันเป็นขยักหนึ่งด้วยความสวยอ้วนสวยค่ะอ้วนให้ปลาอ้วนสวยเขาเรียกปลาช่อนย่างลมฟันคือเราต้องย่างก่อนหรือยังไงใช่ค่ะอ๋อย่างก่อนแล้วก็ย่างก่อนแล้วไปลมฟันให้หอมอ๋อลมนานไหมก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงค่ะครึ่งชั่วโมงพี่ผมเห็นมันเป็นสีทองๆสวยนี่คือการเกิดจากการลมควันเหรอใช่ค่ะสุดยอดตอนย่างนี่เขาจะเหลืองนิดๆเหลืองนิดๆขาวแล้วก็พอย่างเสร็จจะเหลืองขึ้นนิดๆพอแห้งแล้วก็จะเหลืองอ่อมที่ผมเห็นเหลืองอ่อมเหลืองอ่อมเขาเรียกเหลืองอ่อมค่ะเหลืองอ่อมเหลืองอ่อมโอ้หิวเลยจะเหลืองสวยหิวเลยเดี๋ยวขอไปดูขั้นตอนการเหลืองอ่อมต่อได้ตากปลาให้แห้งอ่ะซอก็ลืดฟื้มเลยแล้วเสร็จปึ้งก็ปิดอย่างนี้เลยปิดแบบนี้เลยอ่ะเพื่อก็คือกันแมลงเนี่ยกันแมลงวันกันแมลงทุกอย่างที่จะเข้าไปให้สะอาดเราได้อย.ได้ GMP เราต้องสะอาดขั้นตอนต่อไปครับเปิดม่านเปิดม่านกี่ชั่วโมงผ่านไปกี่ชั่วโมงงานไป2ชั่วโมงแล้ว2ชั่วโมงแล้วอันนี้คือแห้งแล้วใช่มั้ยแห้งแล้วค่ะแห้งแล้วก็คือทำไงต่อครับขึ้นรถเหรอขึ้นรถแล้วก็อ๋อขึ้นรถนะอุ้ยทำไมรถนี่มันมีหลายชั้นอย่างเงี้ยก็ไปทีเดียวได้หลายชั้นค่ะได้กี่ชั้นอันนี้คันนี้6ชั้นค่ะ6ชั้นมี6ชั้นค่ะส่วนชั้นน่ะรักคุณฮะเลโอ้เอาซะหน่อยตากนี่ขึ้นมานี่โอ้ยขึ้นมาอันนี้เตรียมไปไหนเตรียมไปไหนเตรียมไปเข้าเตาย่างค่ะเราไปตากแล้วค่ะไปเข้าเตาต่อค่ะไม่ใช่ตากย่างธรรมดาเขาเรียกย่างรมควันเหรอย่างรมควันใช้อะไรรมอ่ะใช้ขี้เลื่อยค่ะขี้เลื่อยเข้าอะไรนะเตาอบเตาอบค่ะใช้เวลาเท่าไหร่1วันเต็มค่ะอยู่ในเตาอบ1คืนเลยเหรอใช่ค่ะแล้วทำไงต่ออ่ะเช้ามาก็แห้งแล้วก็ไปอบขี้เลื่อยค่ะอบขี้เลื่อยโอ้ยเอาแล้วครับปู่มาเห็นโอ้โหว่ะโอ้โหสุดยอดมาเป็นคันรถนะมาเป็นคันรถเนี่ยโอ้โหมาแล้วครับ5ชั้นนี่อันนี้โอ้ยคุณดูเตาอบค่ะเนี่ยที่ว่าไว้1คืนใช่ค่ะ1คืนไว้อย่างนี้ไว้อย่างนี้1คืนเลยเหรอเอาคุณไว้ในนั้น1คืนเลยไม่ใช่โอ้ใช่นะเอาปลาลงไป1คืนนั่นแหละค่ะ150ค่ะไว้150องศา1คืนเวลาตอนมืดแล้วเราต้องเบาไฟอีกหน่อยนึงอ๋อตอนนี้อันนี้เพื่ออะไรให้แห้งเหรอให้แห้งให้เขาแบบว่าเหมือนรีดน้ำออกรีดน้ำออกให้หมดเลยแล้วขั้นตอนนี้มันกลายเป็นสีทองยังค่ะพรุ่งนี้ทองนิดๆโรงย่างเปิดมากี่ปีแล้วจริงๆแล้วตั้งแต่พ.ศ. 29ค่ะ2529 30ปี30กว่านี่ตอนแรกเปิดมาใหญ่อย่างนี้เลยไหมไม่ใหญ่มีเตาเดียวค่ะตอนก่อนจะใช้ถ่านย่างเราซื้อปลาสดในเขื่อนคือเป็นปลาส้อยย่างปลาส้อยสดเราก็ไปส่งเพื่อโรงย่างส่งทำปลาขายสดทางน่านทางแพร่ทางเชียงใหม่วันหนึ่ง 20,000 กว่าโลสมัยก่อนโอ้ย 20,000 กว่าโลปลาส้อยนะวันละ 20,000 กว่าโลเขาเอาไปทำปลาย่างแล้วก็เป็นไม่ได้ไปย่างโดยเฉพาะคือว่าทีแรกเราก็จะขายเป็นปลาสดก่อนถ้าขายปลาย่างไม่หมดก็เป็นปลาร้าอ๋อนะติงก็เลยตัดสินใจถามโรงซะเองเลยพอนี่มันเหลือน้อยน้อยไปก็ไม่คุ้มค่าน้ำมันเราไปส่งไม่คุ้มแล้วไม่คุ้มแล้วเราคือทำเตาขึ้นมา1เตาเตาอะไรเตาถ่านเหรอเตาถ่านเริ่มจากเตาถ่านเล็กๆธุรกิจเล็กๆเริ่มจากเตาถ่านหนึ่งเตาเล็กๆหนึ่งเตาเล็กๆโอ้โหพอเราย่างมาได้สักหน่อยนึงย่างเตาถ่านปุ๊บเราก็จะมาลม
กากมะพร้าวใช้กากมะพร้าวให้หอมให้ทำกินอ๋อคือเมื่อก่อนนี่คือที่มาของการรวมกันเลยใช่ตอนนั้นกากมะพร้าวตอนนี้ใช้อะไรกากมะพร้าวแล้วก็เป็นขี้เลื่อยขี้เลื่อยตอนนี้ใช่ไหมขี้เลื่อยตอนนี้ก็คือใช้ขี้เลื่อยลงปั่นเอาดูเลยมาดูเลยดูเลยดูเลยโอ้โหใครบอกขี้เลื่อยไม่มีประโยชน์ใครนี่ของทุกสิ่งมีประโยชน์มีประโยชน์ขี้เลื่อยก็เอามารวมควันนี่ตู้นี้แล้วมันหอมไหมอ่ะหอมค่ะเดี๋ยวต้องดูเลยน่ามาดูเริ่มจากเตาถ่านสู่1เตาตอนนี้มีเตาอบกี่เตา12ค่ะ12เตาแล้วส่งออกเมืองนอกเมืองนาเหลืองอ่อมสีสวยน่ากินมากแล้วทำไงให้มันหอมขึ้นใช่ไหมนี่ขี้เลื่อยเลยนี่เลยนี่เลยลมไปอย่างเงี้ยนานเท่าไหร่ลมครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเขาปิดไหมเวลาลมปิดค่ะทำไมต้องลมควันลมให้มันมีกลิ่นหอมเพราะคนไทยเราจะต้องแบบว่าเหมือนย่างปลาย่างเตาถ่านเนี่ยมันจะหอมมันหอมน้อยหอมน้อยลมขี้เลื่อยปุ๊บมันจะหอมเยอะขึ้นมาคนไทยเขาจะชอบกินอย่างนี้แล้วเวลาเอาไปทำน้ำแกงต้มโค้งเนี่ยกินมันจะฟุ้งเลยจะออกมาหอมอ๋อได้กลิ่นของควันไฟใช่เหมือนเรากินพวกไอ้เปียกปูนอะเนี่ยมันจะหอมพอเดี๋ยวเราจะปิดเตาแล้วอะไรทำไมถึงต้องเปลี่ยนเป็นขี้เลื่อยใครคิดคิดเองทำไปต้องใช้ขี้เลื่อยเพราะมันจะอยู่ได้นานพอเราติดไฟปุ๊บสมัยก่อนพอใส่ถ่านปุ๊บถ่านมันก็จะลาถ่านลาคือบ๊ายบายมอดไปแล้วมอดไปแล้วมันติดเอาถ่านไปเติมแล้วก็โผล่โบกให้มันติดอีกแต่อย่างเงี้ยจุดทีนึงได้ทั้งคืนเลยได้ทั้งคืนเลยอ๋อแล้วอีกอย่างตรงนี้จะไม่มียุงไม่มีแมลงเลยไล่ไปหมดไล่ไม่ใช่ปกติคือต้องปิดปิดเอาเชิญเลยครับปิดเลยครับนี่เริ่มต้นจากเล็กๆจากเตาถ่านเล็กๆเลยนะเล็กเลยแล้วตอนนี้คือส่งออกไปกี่ประเทศนะหลายประเทศหลายประเทศสุดยอดสุดยอดมากถือว่าประสบความสำเร็จเริ่มจากความรักก่อนความรักในการงานฉันทะวิริยะคือความพยายามจิตตะคือจิตต่อกันและผมชอบที่สุดคือการที่แก้ปัญหาวิมังสาคือพอมันเกิดปัญหาอะไรเราหาทางแก้ไขเลยแก้ไขแล้วได้ดีด้วยนะเนี่ยแล้วก็สำเร็จเลยนะเนี่ยก็ทำมานานแล้วกันกว่าจะได้มาต้องหาสูตรกว่าจะมาเจอแบบนี้ก็ต้องผ่านมาเยอะปัญหาย่างนี่ก็ต้องมีสูตรย่างนะเราไม่ได้ไปขอเขาดูได้ทุกอย่างผลิตภัณฑ์นี้สำเร็จแล้วนี่เราโปรโมทขายของเต็มที่ได้เลยอย่างนี้คือปลาช่อนย่างลมฝันค่ะเหลืองอ้อมโอ้โหนี่คือเหลืองอ้อมแต่ผมบอกอ้อมแล้วนะคะเป็นทองเลยนะลมไว้แล้วครึ่งชั่วโมงเรียบร้อยพูดง่ายๆว่าเหลืองอ้อมทองอะไรอันนี้ด้วยนะคะลองดมสิคะหอมน่าหอมนะหอมอย่างนี้ทานได้เลยนะคะแกะหยิบกินได้เลยแกะอย่างนี้กินกับน้ำพริกได้เลยโอ้ดีนักแลนะโอ้โหบางทีก็บางคนคนแก่ก็ชอบน้ำปลาพริกป่นใส่มะขามเปียกหน่อยโอ้โหพูดแล้วหิวเลยค่ะพูดแล้วหิวข้าวเลยบางคนก็เอาไปตำแกะปุ๊บตำน้ำพริกปลาแห้งค่ะอ้าวโหหิวเลยล่ะเรียกน้ำพริกปลาย่างค่ะโอ้โหอร่อยมากค่ะเขาเรียกน้ำพริกปลาย่างแต่เราสองคนเขาเรียกหิวที่โรงปลาย่างเพลินตาเนี่ยมีอะไรขายบ้างครับมีคือปลาแดงปลาแดงซึ่งคุณอามจะซื้อหมดนี้เลยใช่ตัวเดียวตัวเดียวปลาแดงโลเท่าไหร่ 2,500 ปลาช่อนปลาช่อนย่างลมฟันโลละ470บาทราคาส่งราคาส่งนะราคาปีกเท่าไหร่650ที่เขาขายกันนะปกติแต่ที่นี่ไม่มีราคาปีกนะครับใช่ขายส่งเหมือนกันที่นี่ซื้อมาโลเดียวเป็นส่งเลยเหรอใช่ค่ะอ้าวคิด470เหมือนกันค่ะเพราะเขามาที่เตาเราเขาก็อยากกินถ้ามาที่นี่คือได้ราคาส่งหมดได้ราคาส่งหมดแล้วสั่งออนไลน์มีไหมมีค่ะได้ราคาส่งไหมล่ะราคาส่ง470แต่ลูกค้าต้องออกค่าออนไลน์เองค่ะอ๋อแล้วค่ะออกค่าส่งเองนี่แปลกมากราคาส่งก็คือซื้อมากน้อยเหมือนกันเหมือนกันก็คือขายส่งหมดทุกอย่างนักแลแล้วนี่ปลาอะไรครับอันนี้คือปลาสวายย่างเนี่ยถ้าผมจะซื้อเงี้ยห่อเท่าไหร่100บาทครึ่งโลได้ใช่ครึ่งโลถูกมากถูกตัวเล็กตัวใหญ่ราคาเท่ากันค่ะน้ำหนักนี่100บาทนี่ปกติขายเยอะไหมเนี่ยแบบเนี้ยก็ลูกค้ามารับเยอะเหมือนกันลูกค้ามารับไปขาย130บาทโอ้ตัวไหนขายดีสุดอ่ะอ๋อนี่แสดงว่าถ้าใครอยากทำอาชีพเอาไปรับไปซื้อรับไปขายได้เลยรับถุงละ100ไปขาย130 130ค่ะตามสถานที่ท่องเที่ยวตามของฝากอะไรเขาจะมารับเยอะค่ะก็มีเป็นกล่องอย่างนี้ก็ได้เป็นกล่องไว้เท่าไหร่บาทเหมือนกันค่ะลมควันวิธีเดียวกันหมดหอมเดียวกันหมดใช่อันนี้คือเราทำเกตเนี่ยแพ็กเกจสวยเนี่ยเป็นซื้อของฝากเอาไปเป็นของฝากดีนักแลนะเอิร์ธอาร์มไปที่ไหนขายดีไม่พออุดหนุนจัดไปอุดหนุนด้วยวันนี้ถ่ายปลาช่อนซื้อปลาช่อน1กิโลครับ1กิโลกลับไปผมเลย1กิโลเท่าไหร่470ค่ะ470จ่ายไปเลย 1,000 บาทครับโอ้โหซื้อโลละพันไปเลยเอานี่ว่าต่ออีกหน่อยนึงต่ออีกหน่อยเอาครึ่งโลพอครึ่งโลพันหนึ่งใช่ไหม
สิบตัวมันเยอะเยอะเยอะไม่ได้ค่ะทำไมอ่ะไม่ได้ทำไมไม่ได้ต้องตามกิโลค่ะต้องตามกิโลซื้อกิโลก็จ่ายเงินเท่านั้นค่ะไม่รับเกินไม่รับเกินเนื้อมันเนื้อมันดูดิเนี่ยดูดิเนี่ยแล้วมันกรอบแบบนี้อ่ะคุณเอาชิ้นนี้ไปนี่หูเห็นตรงนี้น่ากินมากตรงที่หูนี่ก็เป็นการถนอมอาหารโอ้แล้วคุณเก็บไว้ได้เท่าไหร่ครับถ้าพูดถึงว่าจริงๆแล้วเอาใส่ถุงหรือใส่กล่องใส่ตู้เย็นไว้เป็นปีก็อยู่ได้โอ้โหได้แช่ตู้เย็นไว้อะนะใช่ค่ะผมเชื่อแล้วนะที่เขาบอกว่าเอาไปอบควันเนี่ยหอมเลยหอมเลยอะหอมค่ะหอมค่ะหอมแป้งนั้นมันหอมแบบเหมือนมันจะมีแบบกลิ่นเครื่องเทศมาเลยแต่มันไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่มันหอมอะไรอะเออมันหอมหอมหอมเนื้องคนถ้าคุณเคยได้กินปลาย่างคุณจะรู้ว่ามันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆเออมันกินหอมมากหอมมากจัดเลยเพียวๆขอชิมหน่อยนะนะครับอันนี้คือปลาช่อนย่างรมควันโรงย่างเฮิร์นตาโรงท้องไปมันก็พอเคี้ยวไปเนี่ยหอมกลิ่นมันมาเต็มคำเลยนะหูเข้าไปในปากใช่ไหมกลิ่นมันจะค่อยๆซ่านไปเงี้ยรู้สึกเหมือนผมอ่ะมันหอมเลยนะเขาด้านอ่ะโอ้โหดีกลิ่นเขาดีมากเลยกลิ่นหอมมีข้าวสวยๆร้อนไหมเอานิ่มน้ำพริกกินอร่อยได้เลยเนี่ยคนแก่ก็จะทำอย่างนี้เขาแก่แล้วแล้วก็ตำๆป่นนิดๆแล้วก็ไปใส่กับน้ำปลาที่ป่นมะขามหน่อยก็ยู่เลยของชอบเลยโอ้โหเนี่ยผมชอบเลยเพราะถ้าคุณอยากรู้ไงคือมันมีหอมเอกลักษณ์ของมันหอมมันมันมาก่อนมันมันนะมันมันนะมันขุบๆมันอยู่ในนั้นเองได้ซื้อปลาช่อนลมควันปลาสวายลมควันเอาไปทำอะไรกินดีนี่เลยแจกแล้วทำยังไงให้อร่อยวันนี้ครัวเพลินตาได้เปิดแล้วเปิดแล้วอะไรครับเจอเจอเลยหอมแดงหอมแดงก็ใส่เยอะๆจะดีนะคะหอมแดงเยอะๆได้เลยก็จะออกหวานก็จะออกหวานก็จัดไปให้หมดถ้วยเลยหมดถ้วยเลยหอมแดงดีใส่เยอะยิ่งดีถ้าหอมเธออ่ะยิ่งหอมเยอะก็ยิ่งดีฮะเลยโอ้โหพอเสร็จแล้วเราก็จะใส่ค่ะกับมาค่ะนี่เท่านี้คุณดูเองกำหนึ่งวันนี้มีค่าวันหน้าอาจมีค่าสำหรับคุณฮ่าแน่โอ้โหไปเริ่มเริ่มไปเลยอ่ะต่อไปตะไคร้ตะไคร้นี่เขายื่นมาเพื่อให้คุณเล่นมุกผมไม่มีไม่มีใช่ไหมลงเทลงว่าเทลงว่าเทลงว่าเทผ่านดูท่าอาชีพวันนี้ไม่มีมันที่นี่แทนวันนี้มันที่นี่แทนนะครับตะไคร้ตะไคร้ต่อไปครับเปิดไฟเร่งนี้ตอนเดี๋ยวเปิดเร่งไฟหน่อยเร่งไฟหน่อยนะเร็วๆสิไฟเร็วๆสิไม่ใช่เร็วๆสิไม่ได้เร่งแบบนั้นใส่ใบมะกรูดใบมะกรูดนี่ใบมะกรูดอะไรเล่นมุกอะไรดีไม่มีไม่มีการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ใบมะกรูดเอาไปทำต้มโขงได้โอเคโรยลงไปครับโรยลงไปถ้าเราไปปลาไปใส่1กิโลที่เราซื้อมาโอ้โหอันนี้เราหักใส่เลยหักใส่เลยหัวเราไม่ต้องหัวไม่เอาไม่เอาอ๋อนี่เขาเรียกว่าขั้นตอนเรียกว่าลงฟลึ่มหุ้ยเดี๋ยวเขาก็เปื่อยอ๋อเดี๋ยวเขาเปื่อยอ๋อนี่คือเปื่อยอย่างเป็นน้ำโคลกๆเลยต้มโครงเนี่ยผมพูดสุดยอดถ้าคุณเคยกินอ่ะดีนักแลโอ้นี่คุณนี่พิเศษหรือเปล่าโอ้โหนี่ขั้นตอนไปปิดฝาหม้อปิดฝาหม้อไม่เห็นข้าวสวยเลยรอข้าวสวยมีไหมมีปะมีค่ะคุณจะไปรอข้าวสวยทำไมทำไมอ่ะคุณเลี้ยงข้างยืนเนี่ยป้าสิงห์สวยสุดแล้วถ้ามีป้านาติงอยู่ผมพูดเลยว่าข้าวสวยก็ไม่ต้องไม่ต้องเพราะว่าให้นาติงอ่ะข้าวมาอยู่ในใจเราฮ่าเลยโอ้โหสวยยิ่งกว่าสวยนะโอ้ยยังกับรายการเอิร์ธอาร์มสร้างอาชีพโอ้โหมันน่ากินเพราะเนื้อมันจะฟูขึ้นอ่ะเนื้อมันฟูขึ้นหอมมากหอมหอมนะโอ้โหของผมนี่โอ้โหนี่มาเลยมาเลยมาต้มโค้งต้มโค้งครัวเพลินตาหอมที่โรงย่างเพลินตาเนื้อฟูนะคะเนื้อฟูเนี่ยที่หมอที่ผมบอกอ่ะนี่ดูดิคือพอผมว่าปลาย่างเนี่ยเหมาะกับการไปทำต้มโค้งจริงขอชิมแล้วก็เนื้อเขาฟูเลยอ่ะอามเอาไงโอ้โหร้อนนะคะต้มโค้งต้มโค้งด้วยไหมคะฮะต้มโค้งเลยมาเรามาชิมต้มโค้งเรามาชิมต้มโค้งเนี่ยปล่อยทิ้งผมมู้เนี่ยผมว่ามุกวางวางค้างอ่ะผมก็ไม่อยากจะเล่นมาแล้วติ่งบอกว่าต้มโค้งต้มโค้งไหมคะต้มชิมต้มโค้งกันมาโค้งโค้งโค้งมาครับต้มชิมต้มโค้งโอ้โหโอ้ผมบอกเลยดีนักแหล่โอ้โหพอกินเข้าไปเนี่ยพอซดน้ำไปเนี่ยกลิ่นหอมของปลาเนี่ยมันลอยขึ้นมาเลยแต่ผมพูดเลยนะว่าเนื้อเขาฟูเนื้อฟูกินแล้วมันละมุนละไมละเมียดมันอยู่ในคำผมเลยมันเหี้ยวนะนะทำผมเลยอุ้ยมันดีมันหอมมันหอมมากโหหอมปลา
นี่ความที่มันเป็นรมควันมันหอมคุณดูแล้วซดโคกโคกโคกผมรู้แล้วทำไมเขาเรียกปลาต้มโค้งทำไมอ่ะผมต้องโค้งให้ความอร่อยคุณตั้งใจฟังไหมฟังฟังก็เฮิร์นอ่ะมันเที่ยวนะโอ้โหเฮิร์นอ่ะมันเที่ยวนะโอ้โหหอมกับดีเฮิร์นอ่ะเดี๋ยวล่นไปนะมันเที่ยวนะโอ้โหไม่กล้าดูดแรงนะเดี๋ยวล่นนะเออเดี๋ยวชื่นอามันเคี้ยวไปที่ไหนอุดหนุนที่นั่นและอยากให้ที่นั่นขายดีขายดีบอกเลยว่าถ้าคุณมาเที่ยวสุพรรณบุรีอย่าลืมแวะมาที่นี่เพราะว่าเขาเป็นกล้องดีเมืองสุพรรณกล้องดีด้านช้างคุณมาเลยที่นี่เลยโรงย่างเพลินตาโอ้โหแล้วคุณก็มานั่งแล้วคุณก็ดูเขาทำแล้วคุณก็กลับบ้านซื้อด้วยเป็นตลาดที่ต้องเที่ยวไงโอ้โหซื้อด้วยต้องซื้อด้วยไหมซื้อด้วยดิซื้อด้วยดิครับต้องซื้อด้วยเหรอซื้อซื้อมีอะไรให้ขายบ้างอ่ะมีอะไรขายมาไหนบอกดิหลายอย่างเลยครับผลิตภัณฑ์เรามีหลายอย่างมีหลายอย่างโอ้โหไหนดูนี่มีอย่างอะไรบ้างไหนลองพูดเลยดีกว่าอันนี้คือเป็นกล่องเป็นกล่องเป็นของฝากได้ของฝากนะคะ100บาทค่ะโอ้โหถูกมากกล่องฮาลูฮาลาแบบนี้แค่1หราหราฮาลูหรูหราแค่100บาทโอ้โหขายราคาส่งนะคะราคาจะบอกว่ากี่ถุงถือมากถือน้อยส่งหมดราคาส่งราคาส่งพูดเลยว่าถ้าคุณอยู่จังหวัดใดๆก็ตามจังหวัดเลยซื้อราคาส่งนะติ่งจะเดินไปส่งไม่ใช่ราคาส่งก็คือราคาส่งไม่ใช่ไปส่งเองไม่ใช่เหรอไม่ใช่แล้วติ่งบอกโอ้โหอะไรหางานให้นะติ่งคืออันนี้ตัวใหญ่ก็100เหมือนกัน100ก็ตัวเล็กตัวใหญ่เราช่างเป็นตามน้ำหนักอันนี้กี่500กรัมค่ะถุงละ500กรัมอันนี้เป็นปลาสวายเนาะปลาสวายปลาสวายปูละเท่าไหร่นะ100บาท100บาทแล้วมันไม่ใช่ปลาสวายธรรมดานะไม่เป็นไรครับมันเป็นแบบสวายอร่อยอร่อยโอ้วายอร่อยจังเนี้ยวายอร่อยจังโว้วายอร่อยอร่อยโอ้มันหอมไงมันเอกลักษณ์ของเขาคือหอมพิเศษเลยเป็นปลาลือปลาอะไรนะปลาแดงปลาแดงไม่มีน้อยนะคะมีน้อยมีแค่ตอนช่วงแบบน้ำหลากน้ำหลากถึงจะมีมาค่ะกิโลละ 2,500 2,500 ไม่แพงเพราะว่ากิโลนึงได้กิโลละตัวสดเนี่ยกิโลละ500โลละ500บาทแล้วโลนึงได้กี่ตัวเนี่ยประมาณโอ้เยอะมากเลยนะคะเบาค่ะคุณมันเบามากอ่ะมันเบาเกิน10มั้ยเกิน10ตัวผมว่าเกินเพราะขนาดปลาช่อนนึงต้อง8ตัวเลยใช่น่าจะคล้ายๆป้าว่า15ถึง20ตัวโลนึงโอ้โหแบ่งขายมั้ยแบ่งมั้ยเท่าไหร่ครึ่งโลอย่างงี้ก็ขายครึ่งโลได้ไงคิดด้วยสนุกสนานด้วยได้ไงคิดว่าธุรกิจอะไรก็ตามที่ประสบความสำเร็จอ่ะตอนนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเลยใหญ่เลยเป็นโรงที่ใหญ่แล้วก็ขายดีส่งออกนอกได้ด้วยมันเป็นตันนะโอ้โหมันเป็นตันนะจากเตาถ่านเล็กๆแต่ก่อนย่างว่า50โลค่ะโอ้โห50โลสู้เป็นตันน่ะแร่เองทำเองทุกอย่างย่างเองเอาไปขายเองโอ้โหนี่คนเรา50โลเกิดมายืนบนลำแค่ลำขาตัวเองจริงๆทำด้วยตัวเองทุกอย่างคือตอนแรกทำทุกขั้นตอนเลยเหรอใช่ทำเองหมดเลยทำเองทั้งหมดจนค่อยๆขยายมาอย่างเงี้ยนะใช่ขยายไปเรื่อยคุณมาเที่ยวได้นะคุณมาดูดีโหใหญ่จริงๆได้จริงๆสำหรับวันนี้ขอบคุณณติ่งนะครับที่ให้เยี่ยมชมโรงงานเชิญพี่เก๋ครับขอบคุณพี่เก๋ด้วยตอนนี้ให้พี่เก๋ทำแล้วให้พี่เก๋ทำแล้วอ๋อคนนี้มาทำแล้วทำแทนแล้วนะให้หลานทำแล้วให้หลานทำแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณนัตติงนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณพี่เก๋นะครับขอให้กิจการขายดีขายดีเราย้ำเบอร์ให้เขาอีกทีดีกว่าเบอร์อะไรอีกทีหนึ่งแล้วเพจด้วย0866219156ค่ะอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งจดด้วยนะจดด้วยนะ0866219156ค่ะส่วนคนนี้ที่เขามายืนยิ้มเขาบอกว่ามีเพจปลาย่างลมฟันบายเพลินตาค่ะอยู่ตรงไหนถ้าเราจะมาเที่ยวตรงนี้ตรงนี้คืออำเภอด่านช้างตำบลหนองมะค่าโมงค่ะหมู่18สุพรรณบุรีสุพรรณบุรีค่ะแล้วถ้าสมมติเข้ามาที่มานั่งเฝ้าหน้าเตารอกินเลยได้ไหมได้ค่ะได้เหรอได้แค่จ่ายเงินได้แค่จ่ายเงินจริงถ้ามาที่นี่จะได้ของใหม่ๆทุกวันเลยเพราะเราย่างทุกวันค่ะวันนี้ขอบคุณนะติ่งนะครับขอบคุณมากเลยครับขอขายดีครับสดชื่นมันเกี้ยวบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายครับเราทำไงกันต่อกินต่อโอ้โหเอ้าเอ้าโอ้ยนี่นี่นี่ขอให้ถ่ายรูปเนี่ยเลิกงานนะครับไม่กลับบ้านนะไม่กลับบ้านนะรออยู่นี่เลิกงานไม่กลับบ้านนะแฟนค่ะแฟนขับคือตอนเช้าเนี่ยแฟนขับมาให้มาส่งที่นี่ใช่ไหมตอนเย็นแฟนก็มารับกลับดูรายการอ๋อใช่เราไม่รับบุ๊กเราไม่เป็นไรโอเคครับสวัสดีครับขอให้จดชื่นเอาใครมาใครมาใครพูดมา
ตอนนี้นะครับสถานการณ์คือเราจะปิดโรงงานแล้วก็มาถ่ายรูปเอิร์ธอาร์มกันเดี๋ยวเรายกนิ้วโป้งกันบ้างนะยกนิ้วโป้งโป้งไปเลยยกนิ้วโป้งสามโอเคครับครับทุกคนครับครับ